รู้จักสาวหน้าหล่อรักสุลักษ์มิสแกรนดสุราธานี2022รู้จักสาวหน้าหล่อรักสุลักษ์มิสแกรนสุราธานี2022เรียกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสาวหล่อคนนี้อย่างแน่นอนค่ะนั่นคือสาวรักสุลักษณ์สิริพัทรพงศ์ซึ่งเธอมีดีกรีเป็นถึงมิสแกรนดสุราธานี2022ที่ต้องบอกเลยว่ามีความสวยสงา่าแถมเธอยังมีคาแรคเตอร์สุดคูลคิวที่ทำให้ใครหลายคนนั้นโดนตกกันไปแบบไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียว วันนี้เราไม่รอช้าก็ลเลยอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับสาวหล่อหน้าสวยคนนี้กันให้มากขึ้นรู้จักรักสุรักษ์สิริพัทรพงศ์ลูกมาเฟียมิสแกรนสุราธานีธา2 2นี2022มาดูกันถึงประวัติส่วนตัวคร่าวๆบุคลิกความสวยสง่ารวมถึงความน่ารักที่ทําให้ใครหลายคนจะต้องโดนตกกันไปแบบเต็มๆ ชื่อของเธอคือรักสุรักสิริพัทรพงศ์เกิดเมื่อวันที่1มีนาคมพศ2540ปัจจุบันอายุ25ปีส่วนสูง178เซนติเมตรสัดส่วนของเธอคือ34 24 38อื้อหือหุ่นปังมากในภาคของการศรึกษาเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไฟอาร์ตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL สาวสวยหล่อรักสุรักสิร,กสริพัฒนพงษ์นั้นได้เข้าสู่วงการโดยการประกวดเวทีนางงามอย่างมิสแกรนสุราธานีในปี2 5 6 5ซึ่งณนะตอนที่ประกวดเรียกว่าเธอนั้นเป็นตัวเต็งและมามื่อจากภาคใต้เลยทีเดียวโดยความที่มีใบหน้าสวยใบหน้าดูมีเอกลักษณ์ยูนิคไม่ไหวมีความเฟยสไม่เหมือนใครอีกทั้งมีความสง่าในตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวแนวไหนก็คือโดนใจออร่าจับทุกจุด ทำาเอาแฟนนางงามหลายคนต่างจับตามองเธอกันเป็นแถวและจากความปังนี้เองทำให้สาวรักได้รางวัลขวัญใจอวิล่าไปครองผลงานของสาวรักสุรักษ์ที่เราจะเห็นกันก็คือโดยความที่เธอมีรูปร่างที่มีส่วนสูงมากถึง178ซนติเมตรสวยโปรง่งทำให้เรามักจะเห็นผลงานการเดินแบบผลงานแฟชั่นปังๆอยู่เสมอซึ่งสาวรักก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะแต่งตัวแนวไหนลุกใดคือฟิตติ้งแมทง่ายมาก โดยนอกจากผลงานการเดินแบบและการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของรักสุลรักแล้วนั้นอีกหนึ่งผลงานที่เรียกว่าเตะตาต้องใจอย่างแรงนั่นก็คือผลงานการแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงน่ารักกว่าเธอตอนนี้ก็คือเธอในวินาทีถัดไปของศิลปินดับเบิลแบมโดยแสดงเป็นคนสองคนที่เดินถนนผ่านกันและได้โดนกรรมเทบปักซ้อนรักตรงหัวใจเข้าอย่างจังซึ่งแสดงคู่กับสาวสารานั่นเองค่ะโดยการแสดงของสาวรักก็เรียกว่าธรรมชาติมากแสดงได้เป็นตัวเองมากๆ มีการสื่อสารอารมณ์และอินเนอร์ออกมาทางสีหน้าแววตาและท่าทางได้แบบดีมากอีกทั้งลูกออฟฟิศก็มีความหล่อเท่กล้าใจไม่ไหวและความน่ารักก็คือเราจะได้เห็นสาวรักเต้นเพลงนี้อีกด้วยอีกทั้งสาวรักนั้นเธอยังได้มีการเข้าร่วมการเดินพาเหรดในเทศกาลพรายมันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าหากเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามสาวรักก็จะรู้เลยว่าเธอนั้นเป็นคนที่สนับสนุน LGBTQ+ ความเท่าเทียมทางเพศแบบเต็มที่มากๆและยังมีทัศนคติที่ดีอยากให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ถือว่าเป็นสาวล่ออีกหนึ่งคนที่มีความชัดเจนมากจริงๆค่ะภาพที่ปล่อยออกมาเป็นคลิป m i l กี้ปราย,ยา EP 56ที่เล่นจริงจูบจริงออกเด็ทครั้งแรกกับสุลักแม่มิวคี้ได้เผยต่อว่านี่เป็นครั้งแรกของมิวคี้กับการออกเดทกับผู้หญิงค่ะ